มาแล้วครับวันนี้มาแกะกล่องของขวัญ นะครับก็ร้าน Music Store นะครับส่งมาให้เป็นของขวัญปีใหม่ย้อนหลังนะครับจริงๆเขาส่งมาสักพักแล้วแต่มันเพิ่งถึงวันนี้นะครับพอติดช่วงปีใหม่เลยก็เลยมาแกะกันดูเลยเขาก็บอกเป็นกีตาร์รุ่นหนึ่งนะครับทำสีสวยน่ารักผมเห็นรูปแล้วแต่เราจะมาเปิดโชว์กันสดๆนะครับเนี่ยเขาห่อมาบริษัทขนส่งพึ่งเอามาให้เนี่ยนะครับแกะกันเลยมาดูซิว่าหน้าตาเป็นไงแต่ผมดูแล้วมันสวยดีแต่ทุกท่านดูพร้อมกันแล้วกันผมก็ยังไม่ได้เคยจับนะเห็นในรูปเฉยเราไม่มีหลบมุมโอ้โหยากเว้ยเขาหอบเพราะเขาขนมาส่งรถบริษัทขนส่งหรืออะไรนะยากเลยว่ะว้าด้านหนึ่งด้านนี้ทำไมมันช่างยากเย็นโอ้โหน่าจะได้แล้วแสดงโอ้โอ้ยโอ้วมีกระเป๋าด้วยอ่ะน่ารักอ่ะโอ้ยสีหวานแหววเชียร์ดูดิว้าเจ๋งเลยยี่ห้อเซนจูรี่ดูดิในกระเป๋ามีอะไรเผื่อมีบัตรกำนันอาบน้ำไม่มีเฮ้ยมีอะไรไม่รู้เต็มเลยโอ้แพ็กเกจอ๋อมีสายกีตาร์มีสายเคเบิลนะสายแจ็คก้านคันโยกสายสะพายมีการ์ดด้วยบอกขอบคุณอาจารย์โอสุดหล่อมากนะเฮ้ยจริงๆไม่ได้อํานะเขาเขียนมาจริงๆนุ้ยแน่ๆๆโชว์ขอบคุณอาจารย์โอสุดหล่อเห็นป่ะแฮ่ไลการ์ดไลการ์ดนี่มีสายนี่รถด็อกสายกีตาร์นะครับมันเป็นสายกีตาร์โป่งวะไอ้เขาส่งกีตาร์ไฟฟ้ามาดันให้สายกีตาร์โป่งมาซะงั้นเอ้าฟอสฟอรัสบอลโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันแล้วพวกนี้มันติดมาอยู่แล้วกับกีตาร์อะไรมั้งก้านคันโยกแล้วก็สายแจ็คนะครับสายเคเบิลนี่ก็เหมือนกันอะไรเนี่ยมีเข็มกัดด้วยว้าเข็มกัดเซนจูรี่แล้วก็มีปิกเซนจูรี่เอ้ยน่ารักเดี๋ยวนี้ก็ทำดีนะแล้วสายเคเบิลนะครับอินสตรูเมนต์เคเบิล3เมตรของคิรินเคอร์ลินว้าอันนี้ก็สายสะพายแบบเบสิกซึ่งผมชอบผ้าไนลอนอย่างเงี้ยมันสะพายแล้วมันไม่เจ็บดีมันไม่บาดผิวโอเคมันมีเท่านี้ใช่ไหมคราวนี้เรามาดูตะกี้เราดูเครื่องเคียงน้ำจิ้มอันนี้เมนหลักเมนคอร์สเป็นอะไรดูดิห่อมาเป็นมัมมี่โปโกะเลยว้าเหนื่อยกะโอ้โหผมเบื่อที่สุดรายการแกะกีตาร์ที่มันแพ็คมาอย่างเงี้ยแม่งเหนื่อยแหวกเลยแหวกม่านประเพณีโอ้โหแต่ก็เข้าใจนะเพราะเขาส่งไกลเพราะจริงเขาแพ็คเนี่ยคือปลอดภัยนะมันหล่นก็น่าจะไม่เป็นไรมากเพราะแบบบับเบิ้ลรองแล้วยังมีในกล่องอีกชั้นหนึ่งแต่ทีหลังเวลาเขาแพ็คส่งมาให้เราไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะเราอยู่ใกล้ๆโอ้โหเหนื่อยอยากบอกว่าเหนื่อยทุกยี่ห้อเลยเวลาส่งมาเฮ้ยตัดมันออกให้หมดเหมือนตอนจะถ่ายคลิปอะยากที่สุดคืออะไรรู้ป่ะที่เบื่อที่สุดไม่ได้ยากที่สุดเวลาผมถ่ายคลิปรีวิวอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยเวลาเก็บของอะตั้งกล้องเสร็จถ่ายเสร็จแล้วเหนื่อยเก็บของอู้ไอตอนถ่ายนี่เราพูดเทคเดียวสบายอยู่แล้วไงเราไม่ต้องอะไรมากหรือตอนตัดต่อแล้วไม่ได้ตัดต่อแล้วก็ตรงเลยอัดเข้าคอมแล้วก็ดึงไฟล์ภาพกับเสียงให้มันตรงกันจบแต่ตอนเก็บของเลยโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยฉันต้องหาแม่บ้านพิเศษมา นี่คุยไปเรื่อยนะครับเพราะมันแกะเหนื่อยหาแม่บ้านวัยทีนเอจมาช่วยดูแลห้องสอนกีตาร์ของเรามาแล้วเฮ้ยสวยว่ะดูในรูปนึกว่ากองแกงไอ้นี่แม่งตัวจริงสวยเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนทนไม่ไหวว้ารุ่นอะไรเซนจูรี่ซอฟ
ซอไอ้ผมเคยเทปไปหน่อยซอเพลมีอยู่ตัวนึงเขายกให้ซีรีส์แต่นี่มันเป็นสีพิเศษเฮ้ยสวยเว้ยสีเนียนเลยอ่ะเออว้ามีอะไรนะ anniversary จริงๆมันต้องเขียน anniversary นี่มันเขียนว่าอะไรวะ anniversary pel vessel pel คืออะไรไม่รู้หรือเขาอาจจะเป็นคำแสดงของเขานะเนี่ยเขาเขียนตรงเนี้ยตรงหลังหัว anniversary pel ไม่รู้คืออะไรเราจะไปแสดงจาก anniversary กับ pel ซีรีส์ของเขาหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้เอ๊ะหรือมันตัวย่อวะ anniversary โอ้ช่างมันเถอะ soft pel หรือว่า so โอ้ช่างเขาเถอะไม่รู้รหัสอะไรนะเราจะลุยกันละว้าครบรอบ20ปีแล้วเหรอ century เฮ้ยเร็วนะกีตาร์ไม่ได้เซตอะไรมาเลยนะครับเราก็ตุ้ยหนุ่ยเลยเดี๋ยวเซตกันสดๆเลยอาจจะคร่าวๆก่อนไม่มีหลบมุมกล้องนะครับเราถ่ายทำกันแบบเรียลไทม์เหมือนดูไลฟ์สดอ่ะไม่มีการตัดต่อผมชอบอะไรอย่างเงี้ยมันดูเรียวดีเฮ้ยเฮ้ยลูกบิดมันดูจับแล้วมันเต็มมือเลยเออเฮ้ยไม่เหมือนกับตัวนั้นป่ะหรือมันพัฒนาแล้วรู้หรือไม่รู้ลูกบิดมันเต็มมือดีปิกอัพมันอยู่ไกลไม่ได้เซตมาก็ต้องตั้งความสูงปิกอัพฮาร์บักกิ้งตอนนี้มันเบากว่าซิงเกิลคอยซิเราต้องตั้งใหม่มันเป็นมินิบักเกอร์ผมตั้งคร่าวๆใช้ระยะใช้กะเอาด้วยสายตาความเคยชินนะครับนี่ฮาร์บักกิ้งละนี่ซิงตัวกลางตัวกลางเบากว่าตัวเน็กนิดนึงเอาขึ้นหน่อยแวบเข้าข้าวก่อนโอเคได้แต่ละแก๊กเสียงโอเคคอแอคชั่นสูงนิดนึงคอยังงอต้องไขขี้เกียจอ่ะเดี๋ยวรอดูรีวิวเต็มๆแล้วอันนี้เรามาแกะให้ดูกันก่อนใช้ได้เว้ยดึงนะดึงสายเราจูนอีกครั้งนึงเดี๋ยวเราลองเล่นคร่าวๆดูก่อนยังไม่เซตแอคชั่นนะแอคชั่นค่อนข้างสูงไปหน่อยจากโรงงานนะเดี๋ยววัดให้ดูเลยเดี๋ยวจะได้เป็นเหมือนไหนๆก็ทำคลิปแล้วนะคลิปนี้ฮะผมจะวัดให้ดูเลยดูสดๆเลยว่าเฮ้ยความสูงตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่กีตาร์ดูแบบจากโรงงานเนื่องจากคอมันงอแอคชั่นก็จะสูงนะครับนี่คือรูเลอร์เกจนะครับสำหรับวัดก็หลักการวัดก็คือวัดที่เฟด12นะดูตรงสายกับตรงขอบด้านบนของเฟดนะครับวัดที่ฝั่งสาย1มันควรจะอยู่1มิลถึง 1.5 มิลกีตาร์ที่เซตแล้วถ้าสาย6ก็ 1.5 ถึง 2มิลไอ้ตัวนี้นี่คองอเลยยังไม่ได้เซตเดี๋ยวลองวัดให้ดูว่าเท่าไหร่ฝั่งสาย1ตอนนี้โอ้โหผมเล่นไม่ได้ไงวะเนี่ยฝั่งสาย1เฟด12ตอนนี้ 2.5 มิลอะฝั่งสาย6 2.75สูสีกันสาย1กับสาย6สูงใกล้ๆกันมันต้องลงต่ำลงไปอย่างละมิลถึงกำลังจะดีคอมันงอไงตอนนี้กีตาร์ไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่ว่ากีตาร์เฮ้ยทำไมกีตาร์คองไม่ใช่อะไรงั้นครับกีตาร์ไม่ว่าจะแพงหรือถูกมันงอได้หมดนะครับคือแรงดึงสายกับแรงดึงเหล็กไขคอทัสสลอตมันต้องบาลานซ์กันเนี่ยหลักการก็ไขคอเดี๋ยวอธิบายเลยถือว่าฟรีเลยอันนี้ฟรีสไตล์ก็คือสมมติคอมันงอแอคชั่นสูงคุณก็ต้องสมมติเหล็กไขคออยู่ฝั่งนี้คุณเอาเหล็กไขคอใส่เสร็จที่ไขนะแล้วก็ไขมาทางฝั่งสาย6ถ้าเกิดที่ปรับไขคออยู่ฝั่งท้ายกีตาร์ก็ทำตรงกันข้ามกันคองอไขมาทางสาย1แต่ถ้าเกิดอยู่ฝั่งนี้กีตาร์ทั่วๆไปจะอยู่ฝั่งนี้ก็ไขมาทางสาย6ถ้าคองอนะคองอคิดง่ายๆแอคชั่นมันจะสูงแล้วคุณเล็งมันจะรู้สึกว่ามันจะโค้งลงเหมือนถ้าวางกีตาร์นอนลงมันจะเว้าเป็นแอ่งเป็นหลุมลงไปส่วนคอโก่งคือมันจะปูดขึ้นเป็นหมุนภูเขาก็ทำตรงกันข้ามถ้าคอปูดเนี่ยหรือคอโก่งเนี่ยดีไซน์เปล่าๆหรือกดเฟดต้นๆมันจะแป๊กๆติดเฟดเลยดังนั้นแปลว่าคอโก่งก็คลายเหล็กไขคอคือคลายไปทางสาย1แค่นั้นเองถ้าคองอมาทางสาย6ไขอาจจะต้องผ่อนสาย3สาย4ก่อนนะครับเพราะมันเกะกะเวลาเราไขเหล็กไขคอเนี่ยนี่ใช้กะเอาเพราะความเราเคยชินแล้วเรารู้ว่าไขประมาณไหนผมไขประมาณนี้
แอคชั่นก็จะดีขึ้นต่ำลงแก้เรื่องงอก่อนขั้นแรกแล้วเดี๋ยวมาตั้งแซดเดิลทำให้ดูเลยแล้วกันแบบไหนๆแล้วก็ถ่ายแล้วคลิปยาวเลยปล่อยไหลนะครับไม่มีตัดต่อไม่มีหลบมุมกล้องมาดูไลฟ์สดแล้วกันอ่ะเข้าๆอ่ะไม่ติดต้นคอไม่ติดคือใช้ได้คอตรงละแล้วก็เล็งหน่อยค่อนข้างตรงมากเลยเล็งคองานเฟดใช้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยมันสูงแล้วก็ใช้นี่นะครับหกเหลี่ยมอันเล็กๆเนี่ยขายซัดเดิล1ตัวพวกทรงสแตทเนี่ยซัดเดิล1ตัวจะมีน็อตตัวหนอนหกเหลี่ยม2อันขายให้2ฝั่งมันเท่ากันนะดีที่สุดให้มันเป็นเสาคือเนื่องจากสายมันพาดผ่านตรงกลาง2ฝั่งน็อตมันควรจะเสมอกันน็อตมันจะได้ไอตัวสกรูมันจะได้จิ้มไปที่ฐานบิดได้มั่นคงทั้ง2ฝั่งอย่าไปไขเอียงไปเอียงมาบางคนชอบไปทำสูตรพิเรน2ฝั่งไม่เท่ากันไม่ดีนะครับให้มันตรงๆเพราะสายมันอยู่ตรงกลางของแต่ละเซตเดิลเนี่ยหลักการถ้าเกิดคุณไม่มีไม้บรรทัดนักกีตาร์ที่ได้มาตรฐานแต่ละตัวมันจะไม่เท่ากันหมายถึงว่ากีตาร์งานเฟดบางตัวเนี่ยมันสามารถตั้งได้ต่ำมากบางตัวไม่สามารถตั้งได้ต่ำมากเท่านั้นบางตัวตั้งได้ต่ำกว่ามินิอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครใช้แบบต่ำมากๆอาจผมจะทำให้ดูว่าตัวนี้ตั้งต่ำสุดๆเป็นไงผมจะขายเซตเดิลแบบเวอร์เลยสายหนึ่งลงใบแบบอันนี้ต่ำเกินนี่ทำให้ดูว่าต่ำจนโอ้โหติดปิ๊กอัพเลยเดี๋ยวปิ๊กอัพออกลงก่อนอ่ะอย่างนี้นะโอ้โหนี่ผมขายต่ำลงมาเยอะมากชนปิ๊กอัพเลยอ่ะโอเคอันนี้สายหนึ่งดีสายเปล่าเดี๋ยวจูนให้ดูอันนี้ตั้งต่ำน่าเกลียดและต่ำตลกเลยนะมันก็จะแป๊กนี่หมายถึงว่ากีตาร์มันต่ำเกินไปแต่มันไม่ออกมันก็ถามว่าออกแอมมันเกือบออกแอมอะไรอย่างนี้เราก็เดี๋ยววัดให้ดูว่ามันต่ำแค่ไหนตอนนี้คือไม่ควรไปตั้งต่ำอะไรขนาดนี้นะกีตาร์เดี๋ยวดูนะวัดที่เฟส12ตอนนี้โอ้โหมองโอ้ 0.5 มิลน่ะคือเวอร์ไปอ่ะนี่ 0.5 มิลเฮ้ยแต่มันไม่มหัศจรรย์มันยังเล่นได้นะเนี่ยแล้วงานเฟดตัวนี้ดีขนาด 0.5 มิลนี่โคตรต่ำอ่ะนะมันยังดันสายไม่แป๊กไม่บัสแต่ว่าเสียงมันดูเหยไปมันแบนๆบางๆโอ้กีตาร์แม่งงานเฟดดีเว้ยต่ำมากต่ำแบบต่ำจะแตะเฟดแล้วอ่ะ 0.5 มิลน่ะโอ้โหอยากให้เห็นจังเลยโคตรต่ำอ่ะเอาขึ้นหน่อยแวบว่างั้นตัวนี้ตั้ง1มิลได้สบายเลยต่ำไปหน่อยเอาขึ้นอีกหน่อยเดี๋ยวจะตั้งเนี่ยเห็นป่ะถ้ากีตาร์งานเฟดมันดีเนี่ยมันสามารถตั้งได้ต่ำมากบางตัวก็คงไม่สามารถตั้งได้เท่านี้นะกีตาร์ตัวมันจะมีเลนส์แตกต่างของมันเดี๋ยววัดให้ดูอีกทีตอนนี้เท่าไหร่นี่ยังไม่ถึง1มิลเลยอ่ะ 0.8 0.9 อ่ะโอ้โคตรต่ำอ่ะผมเป็นคนคิดไม่ชอบเล่นกีตาร์ต่ำขนาดนี้ไงเดี๋ยวเอาขึ้นหน่อยอ้าวเฮ้ยที่ขายหายไปไหนวะอ้าวทำอยู่นี่โถไอ้เมาอยู่ตรงฝั่งอยู่ตรงเซตเดิลนี่เติบเอาขึ้นหน่อยโอ้ดีเลยอย่างงี้ใครชอบแอคชั่นต่ำๆนี่สบายแต่ตอนแรกมาโดเดมาเลยโห 2.75 มิลเวอร์ไปอันนี้โอเคแล้วตะกี้ผมก็เช็คอินโทเนชันมันในตัวเลยมันเพี้ยนต่ำแล้วก็คลายสกรูนะครับให้มันไปข้างหน้าตรงแล้วต่อมาสาย2บ้างหลักการตั้งเนี่ยบางคนก็ใช้ที่วัดหรือว่าเรเดียสเกตอะไรเงี้ยมาวางแล้วก็ตั้งเซตเดิลให้มันชนความโค้งจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะมีอุปกรณ์แต่ตัวนี้เรเดียสค่อนข้างแบนอะน่าจะ16เลยมั้งค่อนข้างแบนเลยอย่างกับกีตาร์แบบแนวโมเดิร์นผมก็ตั้งง่ายเลยตั้งสาย2ให้มันสูงกว่าสาย1เล็กน้อยกะด้วยสายตาเลยมองเองเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไอ้นี่แล้วนะตั้งทีเดียวเลยสาย2ประมาณนี้สาย3ก็ลงมาสูงกว่าสาย2นิดเดียวคราวนี้ก็จะเล่นสบายเป็นกีตาร์ที่ลุยได้สบายบือแวบออกมาก็สาย4ค่อนข้างสูงฮะเอาลงมาเยอะๆคือไอ้กีตาร์นะถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์มันนะมันจะใช้เวลาแป๊บเดียวแหละในการเซตอัพ
จะต้องเป็นแล้วนะถ้าไม่เป็นนี่ก็ยากอยู่เวลาผมจะรีวิวกีตาร์ผมก็ต้องเซตก่อนนะครับเซตแล้วก็ลองเล่นดูสักพักอะไม่ใช่ว่ามาผึ่งลุยเลยเฮ้ยมันก็จะเน่าๆกีตาร์ไม่ว่าจะแพงหรือถูกมันจะต้องผ่านการเซตอัพยิ่งจะใช้พวกคันโยกเนี่ยจริงต้องเซตให้มันดีเลยเวลาเห็นดูคลิปรีวิวผมทำไมเล่นคันโยกเมามันได้มันต้องเซตแล้วถ้ายังไม่เซตนี่ก็โอกาสเพี้ยนสูงอ่ะคร่าวๆก่อนเดี๋ยวจูนก่อนนะครับมาสายของขวัญที่ถูกใจมากนะของขวัญของขวัญปีใหม่ได้เป็นกีตาร์โอ้โหดีใจสุดๆสีสวยด้วยนี่ผมใช้จูนเนอร์ในคอมไงแอปพลิเคชันคือเอฟเฟคผมมันเป็นออเดียลอินเทอร์เฟซในตัวก็ขี้เกียจเหยียบเอฟเฟคไปมาเปิดปิดผมเปิดแอปพลิเคชันในคอมแล้วมันเป็นจูนเนอร์ที่ละเอียดมากค่ามันแบ่งแบบจากโน้ตหนึ่งไปโน้ตหนึ่งเนี่ยแบ่งออกมาเป็น100ส่วนสัดส่วนเพราะนั้นเวลาตั้งอินโทเนชันมันจะค่อนข้างนิ่งเสถียรมากเดี๋ยวตรงละเดี๋ยวตั้งอินโทเนชันเลยสาย6เพี้ยนต่ำนิดหนึ่งแล้วก็คลายสกรูให้มันเดินหน้าพวกนี้มันต้องทำบ่อยๆนะมันจะเคยชินนะอีกนิดหนึ่งคือต้องจำกะได้แล้วโอเคนี่น่าจะเนียนแล้วตรงแล้วต่อมาสายห้าสายห้าก็เพี้ยนต่ำเพราะทุกอันมันเพี้ยนต่ำหมดแหละระยะแล้วก็ถอยหลังมันกะเอาเลยสายห้าหน้าหาเก้าอี้มาวางตรงนี้นะตอนเซตหยิบจับง่ายตรงแล้วสายสี่เฮ้ยสายสี่เดินสายสี่ตรงแล้วเว้ยเฮ้ยมั่วสายสามเพี้ยนต่ำเหมือนกันเลยสาย3สาย2น่าจะเพี้ยนต่ำเหมือนกันสาย3สาย2ตรงนะเผื่อเลยสาย2ไว้ด้วยตรงสาย3ยังเพี้ยนต่ำอีกนิดนึงสาย2เพี้ยนต่ำเยอะกว่าขยับหน่อยแวบๆๆอ่ะถือว่าน่าจะโอละตรงแล้วตรงแล้วแล้วก็ยืดยืดเหมือนเดิมผมเป็นคนโหดๆหน่อยเวลาดึงสายเนี่ยบางทีดึงอย่างเงี้ยยืดสายบางทีดึงแล้วขาดคามือเลยนะก็คือเปลี่ยนมันเพราะในการเล่นกีตาร์จริงมันอาจจะต้องเจอสถานการณ์โหดแต่ผมจะดึงถึงประมาณสาย2นะเฟดผมจะดึงตรงกลางคอกีตาร์เนี่ยแล้วมือกดไว้ไม่ให้สายมันหลุดออกมาจากนัดดึงยืดแต่สาย1ยังไม่ดึงนะเพราะดึงทีไรมันขาดบางทีขาดตรงหมุดสายเลยคือมันโหดร้ายกับมันเกินมันก็ใช้วิธีดันแรงเยอะๆหน่อยแล้วก็จูนใหม่ถ้าเกิดถ้าเป็นกีตาร์ฟิกบิดทำอย่างนั้น 2-3 เที่ยวอ่ะกีตาร์มันจะนิ่งเลยแต่ถ้าเป็นพวกมีคันโยกต้องสักพักแล้วก็หล่อลื่นล่องนัดอะไรเงี้ยอย่างนี้ตัวนี้มีคันโยกแต่เรายังไม่เซตคันโยกเอาแค่นี้ก่อนแต่วันนี้ไม่ได้ต่ออัดเสียงนะครับเป็นเสียงทุกอย่างมาจากกล้องโทรศัพท์มือถือเลย iPhone ตัวเดียวเพียวๆทั้งเสียงพูดเสียงที่มันออกลำโพงมอนิเตอร์ผมตรงละโอเคเอาปิกอัพอีกหน่อยแวบแวบมาอันนี้ฮัมเมอร์กิ้งตัวหลังนะลองทำกับซิงลองซิงตัวกลางตัวเดียวเออเข้าท่าดิซิงผสมกันแล้วก็ซิงที่ตัวเน็กเออแจ๋วสีสวยถูกใจเล่นคอเคอร์ขัดมาเนียนเรียบมือเรียบเนียนดีนะฮะเป็นกีตาร์พร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวลองเล่นเสียงแตกสักหน่อยแล้วก็เล่นใบจูนใบเลยครับอ
ไม่ได้ต่อโทนฮัมเบอร์กิ้งแมทบายพาสโทนมันโทนใช้กับแก๊กตัวฮัมเบอร์กิ้งตัวไอซิงเกิลคอยตัวกลางกับโทนตัวกลางใช้ซิงตัวเน็กเฮ้ยโทนตัวกลางโทนตัวกลางใช้กับซิงตัวเน็กเออถูกแล้วอันนี้แก๊กผสมไม่ได้จีตามปกติมันแล้วแต่มุมนะตามมุมนี่จะเงียบแต่มันถ่ายยากเพราะผมชอบหันหน้ามาทางนี้เวลาถ่ายคลิปแล้วพอหันทางนี้มันเงียบแต่ว่าลำบากต้องตั้งกล้องของเมียต่อมาซิงตัวกลางเรือจีแน่นอนพอสองซิงกันคอยผสมกันก็จะเงียบเลยนะฮัมแคนซัลลิ่งสิ่งนี้ตัวเน็กตัวเดียวเฮ้ยเก่งๆเลยอ่ะโหเล่นมันขนาดยังไม่ทำอะไรมากมายสายเดิมๆจากโรงงานมาจะไม่เฟี้ยวมากคงสายเกรดมาตรฐานทั่วๆไปนะส่วนตัวผมจะใส่สายดีๆหน่อยแล้วรอเน่าอ่ะจะเปลี่ยนสายอีลิเซอร์คราวนี้หรูเลยเพราะสายเสียงมันมีอนาคตดีเปล่าๆแล้วมันมีการตอบสนองกระแทกออกมาจากไม้ดีใช้ได้แล้วงานเฟดโคตรเนียนนี่โคตรต่ำเลยนะแต่ต้องเอาขึ้นนิดนึงผมเป็นคนเล่นแอคชั่นสูงนิดนึงไม่ชอบต่ำมากเลยประมาณสาย1ผมชอบตั้งประมาณ 1.5 อะไรเงี้ยเกือบ 1.5 สาย6ก็2มิลเลยอะไรเงี้ยไอตอนนี้สาย1ประมาณ1มิลเองสาย6นี่ 1.5 มั้งต่ำเลยโหลดอันนี้แนวโหลดต่ำมันเป็นกีตาร์ที่โหได้มาตรฐานและสีสวยทีเดียวน่ารักอ่ะโอ้ยงานเนี้ยเนี่ยให้ดูใกล้ๆสักทีหนึ่งดูสีไองานมันสวยเลยจุดตัดสีมันเรียบร้อยมากดูจิเรียบร้อยไหมงานคองานเฟดนี่เฮสต็อกดูดิด้านหลังเออน่ารักดีเว้ยเคาน์เตอร์เป็นกีตาร์ที่ถูกใจมากเป็นของขวัญปีใหม่ย้อนหลังที่ถูกใจมากก็ขอบคุณร้าน Music Store ครับที่ส่งมาให้เราก็ต้องรีวิวกับเขาไปเรื่อยๆเช่นเคยนะครับฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้พวกเนี้ยเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนโหวันนี้คลิปน่าจะยาวทีเดียวนะบ๊ายบาย